โยโย่กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ Last Day on Earth นะฮะ 1.6.4 มาแล้วนะครับผมห่างหายไปนานเพราะไม่มีอะไรทำนั่นแหละครับก็มอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่ได้นะครับโซนนี้ก็คือยังไปไม่ได้น่าเสียดายจริงๆไม่เป็นไรครับก็สำหรับ 1.4 ไม่ใช่ขอโทษ 1.6.4 เนี่ยมีอัปเดตเข้ามา3หัวข้อใหญ่ด้วยกันนะครับหัวข้อแรกก็คือนี่ก็สามารถที่จะคราฟชุดเกราะได้แล้วนะครับก็คือต้องคราฟพวกเสื้อผ้าธรรมดาขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เอามาอัปเกรดติดเกราะเข้าไปนะครับนี่เสื้อผ้าชุดแรกก็การคราฟไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะก็คือใช้แค่เชือกใช้แค่หนังที่ตากแล้วเท่านั้นเองแล้วก็พวกอุปกรณ์ขั้น2ก็มีการเสริมเกราะเช่นเดียวกันซึ่งอันนี้ต้องใช้ไอออนเพลทนะครับซึ่งก็ได้สอนคราฟไปแล้วใน EP ที่63นะครับพวกนี้สอนไปหมดแล้วนะครับส่วนไอพวกชุดที่สูงกว่านี้ยังไม่เห็นนะครับชุดทหารยังไม่เห็นนะชุดสวัสดิ์ก็ยังไม่เห็นว่ามีเกราะเข้ามานะครับอีก2ชุดไม่ต้องพูดถึงยังคราฟไม่ได้นะครับนี่คือประเด็นแรกก็คือมีชุดเกราะเข้ามาประเด็นที่2มีแผนที่ใหม่นะครับจุดเรือล่มนะครับผมเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเข้าไปดูพร้อมกันเลยนะครับมันมี2จุดนะจุดเรือล่มกับจุดแคมป์ที่มีซอมบี้นะครับโอเคนะครับนี่คือจุดเรือล่มนะครับซอมบี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเป็นตัวกระจอกกระจอกทั้งนั้นเลยดูดิคือแบบว่าเลือด20อย่างเงี้ยแล้วผมก็ดันเอาปืนมานะครับไม่เป็นไรเนาะเพื่อความรวดเร็วในการเล่นนะครับอันนี้อาจผ่านมือถือนะครับอาจจะกระตุกเล็กน้อยนะฮะก็มีพวกทรัพยากรให้เก็บด้วยนะครับพวกไม้พวกอะไรพวกนี้ครับมีแต่ตัวกระจอกกระจอกไม่แน่ตัวเก่งๆอาจจะอยู่ข้างในก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวด้านซ้ายอะไรเนี่ยเดี๋ยวเห็นด้านล่างของจุดเรือล่มนะครับนี่มีกล่องอยู่เห็นไหมสีฟ้านะครับป่ะนี่คืออะไรเอ่ยเฮ้ยมันสู้กับคนอยู่ครับผมอ๋อนี่คือคนครับผมอะไรวะเนี่ย in each container you will find อ๋อโอเคคือมันมีกล่อง3กล่องนะครับไงก็คุยเพื่อโอเพ่นเลยนะครับสุ่มครับผมว่าจะได้อะไรได้ปืนพกเหมือนกันโอเคกล่องที่2นะโอเพ่นไปแสดงว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันมีมาเรื่อยๆนะครับคือมีการรีนั่นเองนะครับก็สามารถมาเปิดหากล่องได้แบบนี้นะครับคือช่วยสู้ซอมบี้ได้ของดีครับผมถ้าเกิดอยากเปิดเพิ่มเสียตังค์นะครับ39บาทก็สามารถสุ่มเพิ่มได้แต่คือของมันจะอยู่ในกล่องนี้แหละก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับมีโอกาสได้ VSS แล้วนะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่2ในการได้ VSS นะครับวิธีแรกคือซื้อแพ็กเกจใช่ไหมครับวิธีที่2ก็คือได้ฟรีแล้วจากกล่องนี้นะครับสไนหาได้สักทีนะฮะโดยที่ไม่ต้องเติมเงินนะครับส่วนพวกโกงไม่ต้องพูดถึงนะฮะไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วก็ที่นี่มีอะไรอีกคงไม่มีอะไรละมั้งก็น่าจะหมดแล้วก็ถ้าเกิดมาที่นี่ก็อยากจะเก็บมงเก็บไม้อะไรก็เก็บได้นะครับมีนะครับแล้วก็รู้สึกอีกอย่างนึงคือรู้สึกกราฟิกมันอัปเกรดขึ้นนะหรือผมรู้สึกไปเองวะคือรู้สึกว่ากราฟิกมันอัปเกรดขึ้นนะดูดิไอพวกเสื้อผ้าพวกนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่ก็คือแผนที่แรกนะครับมันสุ่มเกิดเหมือนอีเวนต์มอเตอร์ไซค์อ่ะคือเข้ามาเล่นปุ๊บก็มีเกิดเลยนะครับแค่เข้ามาในเกมอ่ะเอเนอร์จียังไม่ทันใช้มันก็เกิดแล้วนะครับก็จะเกิดแบบริมน้ำอะไรอย่างงี้นะครับส่วนอันนี้อีกอันนึงนะครับก็เป็นแคมป์ซอมบี้นะครับก็คือมีเวลาแค่24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เราเข้าเกมมางั้นเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนเพราะว่าเอาของไปเก็บด้วยนะครับโอเคไปแล้ว go 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 เข้าไปนะครับแล้วผมไปดูในแฟนเพจมามีเพื่อนๆแชร์ไว้เรียบร้อยแล้วว่าต้องหาของไปซ่อมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาของไปซ่อมกันนะฮะต้องใช้พวกเหมือนที่ซ่อมในบังเกอร์เอสมัยก่อนนะครับสมัยนี้ไม่ต้องซ่อมแล้วใช่ปะสมัยก่อนต้องซ่อมนะเผื่อใครเล่นไม่ทันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงหาก่อนจำไม่ได้ไม่ได้เล่นหลายวันรู้สึกจะน็อตจะใช้15อันจำผิดขออภัยนะครับสายไฟด้วยนะครับ10อันใช่ไหมแล้วก็อันนี้5อันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะแต่ถ้าผิดเดี๋ยวกลับมาใหม่น่าจะมีเท่านี้นะครับไปลุยต่อของเท่านี้น่าจะไหวนะเอาล่ะก็มีเวลาแค่24ชั่วโมงนะฮะก็ถ้าเกิดเลยจากนี้ไปไม่รู้เป็นยังไงครับเอ้ย
อีเวนต์เรือมาอีกแล้วเออเดี๋ยวค่อยไปมันน่าจะเกิดแค่3ครั้งเหมือนอีเวนต์อื่นๆในเกมนะอีเวนต์มอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นมาอีกแล้วเซ็งจริงๆนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยวิ่งไปนะครับคืออีเวนต์จุดเรือล่มเนี่ยเป็นอีเวนต์ที่แจกของสำหรับผู้เล่นมือใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับสรุปอย่างนี้ได้เลยเพราะว่ามีแต่ซอมบี้กระจอกๆซอมบี้เลือด20อย่างเงี้ยเออซอมบี้เลือด40มีแค่นั้นถืออาวุธอะไรมาก็ได้อะเผลอๆใช้หอกธรรมดาธรรมดายังได้เลยนะฮะโอเคเข้ามาแล้วนะครับโอ้เหมือนกับเป็นค่ายกักกันอะไรบางอย่างครับอ๋อโอ้เปิดได้เลยนะฮะผมนึกว่าต้องใช้อะไรนะพวกแบบฉลงฉลงไม่ต้องใช้นะครับมีป้อมปืนอยู่นะครับรู้ได้ไงดูแผนที่สิอ๋ออันนี้มันไม่ยิงครับเราต้องไอ้นี่เองนะครับอ๋อนี่เป็นคนนะฮะคุยกับมันดิมี3กล้องว่ะกดปุ๊บแล้วก็เลือกเควสได้งั้นเอายากสุดเลยแล้วกันเอาเควสที่ยากที่สุดครับ Watch the Gate ซ่อมก่อนเออคือมันเป็นเควสไอ้นี่ครับซอมบี้ใช่ป่ะเดี๋ยวมันจะมีซอมบี้มาบุกแน่เลยเออมันแล้วเอ้ยนี่อะไรเครื่องต้องซ่อมไอ้นี่ด้วยเหรออ๋อไม่มีครับไม่มีสัญลักษณ์ให้ซ่อมนะครับโอ้ซอมบี้มาแล้ววะโอ้โหเข้าใจแล้วก็คือถ้าเกิดเราซ่อมป้อมปืนอ่ะเออป้อมปืนจะช่วยยิงไงถ้าเกิดไม่ซ่อมเดี๋ยวไอ้ทอมตายแน่เลยวะฮิวให้ทอมได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้ทอมตายแน่เลยผมไปยืนแทงให้ทอมดีกว่าไอ้ทอมหนีไปแล้วครับไอ้ทอมสู้ไม่ได้ทอมหนีไปแล้วเพราะนั้นจริงๆเราแค่ซ่อมป้อมปืนไว้ก็พอเดี๋ยวป้อมปืนช่วยยิงแล้วนะครับเอ้ยยาเออมันจะมาตีคนนี้นะครับอ๋อเข้าใจแล้วคือเป็นเควสนะครับคล้ายๆกันแนวแบบสร้างป้อมอ่ะแล้วก็คอยป้องกันนะครับไม่ให้พวกซอมบี้มาโจมตีนะฮะเพราะนั้นก็ซ่อมป้อมปืนซะใครอยากประหยัดนะครับจริงๆไม่ต้องซ่อมก็ได้นะคือถือปืนแรกเลยก็ได้เพราะว่าซอมบี้ก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเรามายืนในป้อมก็ได้ช่วยทุ่นแรงได้ครับแล้วก็ระวังซอมบี้วิ่งไปโจมตีคนที่กำลังไอ้นี่ให้เรานะฮะกำลังแบบเปิดกล่องให้เรานะครับมันเป็นอีเวนท์ที่เป็นประโยชน์มากๆสำหรับผู้เล่นอันนี้ถ้าเป็นมือใหม่อาจจะหาของไม่ได้อันนี้ต้องเป็นผู้เล่นระดับกลางขึ้นไปนะครับเพราะว่าของพวกนั้นก็ที่เอามาซ่อมๆเนี่ยก็ได้จากบังเกอร์เอเอยได้จากเฮ้ยเดี๋ยวมันตีเพื่อนเราแล้ววะงานมาละต้องยืนแทงสินะเนี่ยไม่ให้มันตีเพื่อนเว้ยต้องยืนแทงว่ะคือป้อมมันยืนไกลไปจริงๆป้อมอ่ะน่าจะไว้กลางๆแบบนี้นะครับป้อมมันอยู่ไกลไปเพราะนั้นน่ะเนี่ยมันจะวิ่งไหลเข้ามาโจมตีเพื่อเรานะครับงั้นต้องยืนแทงครับใจเย็นอย่าเพิ่งไปยิงเพื่อนเราไม่เอาต้องใช้ปืนราวๆ3กระบอกอ่ะถ้าเกิดว่าจะเปิดกล่องสีแดงนะกล่องสีแดงคือเปิดยากที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ของไม่เยอะอาจจะเปิดกล่องสีเขียวหรือสีฟ้าก็ได้ครับโอเคหมดละพี่เอาชุดสว่างมาพี่รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ขึ้น เอาเร็วนายซ่อมเสร็จยังดูป้อมในเลือดเหลือเท่าไหร่ไม่มีบอกด้วยนะครับไม่ใช่สุดท้ายบิ๊กวันมาตัวใครตัวมาแล้วนะครับบิ๊กวันมาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอย่าดิเพื่อเราสวยแล้วครับมันตีเพื่อเราหลายจุดเลยอ่ะเออเสียดายซอมบี้ไม่ดรอปของครับต้องยืนแทงไม่พอนะครับต้องรีบโจมตีด้วยนะดูดิเพื่อนเลือดเหลือ47อ่ะซอมบี้ยังคงมาอยู่นะครับไม่เป็นไรโอ้โหนี่คือของที่ได้นะครับถือว่าดีเหมือนกันนะได้อลูมิเนียมบาร์ไม่ใช่ได้สตีลบาร์ด้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะได้แต่ของดีๆเออนะได้แต่ของดีครับสเปรย์ผมไม่เอาแล้วกันสเปรย์ผมมีเยอะละยกไว้สเปรย์เขียวหาไม่ค่อยได้แล้วก็เชือกโยนไปเลยเก็บมาทำไมเนี่ยถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าได้สติลบาร์คือคุ้มเลยเพราะสติลบาร์นี่เป็นหนทางเดียวที่เราจะได้สติลบาร์ถ้าเกิดเรายังไม่มีมอเตอร์ไซค์คือที่นี่นะครับคือที่นี่โอเคนะครับก็หาสติลบาร์ได้แล้วนะครับรับเควสได้อีกไหมคอมพลีทเรียบร้อยแล้วนะฮะคอมพลีทโอเคจบนะครับก็สามารถทำเควสอื่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปกันเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นก็คืออีเวนต์นี้เกิดปุ๊บก็สามารถที่จะทำได้ทั้ง3เควสเลยนะครับคราวนี้ง่ายแล้วเพราะว่าพี่แกมายืนอยู่ตรงนี้ไงป้อมจะช่วยยิงได้ค่อนข้างดีแล้วเห็นไหมเออ
ยืนดูได้เลยนะครับเพราะนั้นสีแดงนี่คือยากที่สุดช่วยยิงหน่อยทุกคนเอ้าป้อมพังนะครับป้อมพังแล้วทำไงอ่ะซ่อมไม่ได้เลยเนี่ยนะโอ้ไม่เอาไม่เอาต้องใช้ลูกซองเลยเหรอเนี่ยเปลืองว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเอานี่ละกันมาเชเต้ธรรมดาเนี่ยแหละครับบวกไปป้อมปืนมีวันพังด้วยนะครับรู้สึกเสียดายปืนนะไม่อยากจะเอาลูกซองฆ่าเฮ้ยยานายอย่าตีเพื่อนเราไม่เอ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 าอย่าตีเพื่อนเราไหนๆป้อมก็พังแล้วพี่ยืนนี่เลยขวางเลยเดี๋ยวซอมบี้มันก็หมดเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเปิดทั้ง3กล่องควรเตรียมปืนมาสัก4กระบอกกำลังดีนะครับก็น่าจะเคลียร์ได้หมดแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากมีไม่อยากเปลืองมากจะเปิดกล่องแดงยากนะครับเพราะว่าเราจะต้องแทงซอมบี้แบบนี้เปิดบอทเลยแล้วกันเออฟันไปลูกเดี๋ยวพี่ปั๊มยาวนั่นแหละครับไม่รู้เปิดเสร็จหรือยังนะฟันไปโอเคนะเพราะนั้นสรุปได้เลยกิจกรรมนี้ก็สำหรับมือใหม่ก็ได้ครับปืนผมหมดแล้วงั้นต้องลูกซองละลูกซองก็โบบาไม่ได้แล้วนะครับเขาแก้หมดแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าไม่อยากยืนแทงก็เดินยิงเอาเฮ้ยเสื้อพังว่ะเปิดเสร็จยังเสร็จแล้วนะฮะปุ้งโอเคอ่ะสีฟ้าเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหได้อลูมิเนียมเพลทเลยดีกว่าเมื่อกี้อีกคือเป็นของที่ดีหมดเลยอะจริงๆนะเนี่ยได้คูปองอีกต่างหากม้าโยนทิ้งไปเลยคือได้แต่ของดีอะดูดิคือดีพอๆกันกับเมื่อกี้เลยอะเดี๋ยวใส่เสื้อผ้าก่อนดีพอๆกันเลยอันนี้ได้อลูมิเนียมเพลทอีกต่างหากไม่ใช่อลูมิเนียมขอโทษสตีลเพลทคือดีเลยอะเจ๋งว่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีเวนต์ที่ทำให้เราได้ของได้ง่ายขึ้นเยอะบอกเลยว่าเยอะมากเอาเปิดกล่องสุดท้ายนะฮะไปกล่องสุดท้ายจ้าเปิดเลยเดี๋ยวพี่ก็เปิดบอทนะครับเปิดบอทเลยคราวนี้ก็ใช้ของพวกนี้นะครับดูของที่เราได้ดิสุดยอดจริงๆเอาหิวซะแล้วว่ะไม่เป็นไรนี่คืออีเวนต์เขียวนะครับก็มีซอมบี้วิ่งมาด้วยนะครับมีส่วนใหญ่เป็นซอมบี้ธรรมดาโอเคก็คือตามระดับความยากนั่นเองเดี๋ยววิ่งไปดูก่อนใกล้เปิดเสร็จยังเปิดเร็วๆพี่หิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บเบอร์รี่กินเมื่อกี้เห็นเบอร์รี่อยู่ข้างบนเนี่ยเก็บเบอร์รี่กินเอาโอ้กระตุกว่ะอัดพันมือถือก็อย่างเงี้ยนะครับเก็บเบอร์รี่กินเบอร์รี่ก็ช่วยได้ไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ก็ประทังชีวิตไปได้ซอมบี้น่าจะดรอปของบ้างนะพวกคูปองอะไรก็ได้เปิดเสร็จยังน้องครึ่งหลอดน่าจะอีก2เวฟ Come on Everybody come on ง่ายเลยคันนี้ไม่มีไอ้อ้วนเลยไม่ได้ตัวเดียวนะฮะส่วนไอ้อ้วนก็จะมาตั้งแต่กล่องสีฟ้าขึ้นไปนะกล่องระดับกลางขึ้นไปสรุปปืน4กระบอกจบนะครับหรือแบบผมก็ได้ปืน2กระบอกแล้วก็ใช้อาวุธระยะประชิดสัก2อันนะครับเตรียมยาเตรียมชุดมาให้พร้อมนะครับเพราะยิ่งเราใช้อาวุธระยะประชิดเยอะเราก็จะยิ่งเสียยาเยอะนะฮะโอเคเรียบร้อยเปิดจ้าได้เล่าด้วยนะครับโตได้ซามูไรด้วยของกล่องนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่โอ้ยมาไม่ให้ซุ้มไม่เสียงของกล่องนี้เรียกว่าไม่เท่าไหร่นะครับก็มีเล่าด้วยนะครับคำถามคือแล้วผมจะเอาอะไรกลับบ้านดีหมวกก็เดี๋ยวผมค่อยกลับมาเก็บกันแล้วกันเอ้าซอมบี้มีอีกแล้วซอมบี้มาเรื่อยๆเลยเนี่ยหิวน้ำด้วยหิวทุกอย่างก็เดี๋ยวผมลองกลับมาเก็บอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันน่าจะได้นะตอนนี้ยังคุยอะไรกับอันนี้ไม่ได้นะครับยังซ่อมไม่ได้นะถ้าซ่อมแล้วมันน่าจะแบบมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่านะครับนี่ก็คือเหมือนกับเป็นป้อมปราการอีกป้อมนึงนะครับที่มีมนุษย์อยู่นะครับคอมพีทเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคคำเลเดอร์ด้วยนะฮะเพราะนั้นก็เป็นกิจกรรมที่รีเซ็ตทุกๆ24ชั่วโมงเอ้าเดี๋ยวทำไมซอมบี้มาเรื่อยๆวะอย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนเราก็ตายดิใ
ใครที่จะฟาร์มเวลผมว่าอยู่ตรงนี้ได้เลยเนี่ยซอมบี้มาเรื่อยๆเลยเออแต่ต้องเตรียมของมาเยอะหน่อยโอเคไปแล้วเจอกันใหม่บนพรุ่งนี้นะครับ24ชั่วโมงโอเคก็นี่คืออัปเดตหลักๆเข้ามา2อย่างนะครับแล้วก็อย่างที่3ที่ GM พูดก็คือมีโอกาสได้พวกอะไรอะประแจกับได้ engine part ง่ายขึ้นก็คือง่ายขึ้นจริงๆจากกิจกรรม2อันนี้นะครับไอเรือล่มไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับโอเคก็เดี๋ยวผมกลับบ้านเลยก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้คงไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมก็เดี๋ยวทำคลิปอีกนะครับก็ขอให้ด้วยนะโชคดีนะครับมีอะไรขาดตกบกพร่องไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ